นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณจูเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนนะครับวันนี้ศุกร์ที่1ตุลาคม2564เริ่มต้นเดือนใหม่กับการลงทุนโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างวันนี้ลอง Facebook Live เข้ามาคุยกันกับทางสำนักข่าวไทยเราใช้ผ่านเซตโซเชียลมีเดียด้วยนะครับถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นั่นเองนะครับวันนี้พบกับผมสุทธิวัฒน์หงพูนิพัฒน์และคุณสุตาสุธีพิเชษพันธ์นะครับเริ่มต้นเดือนที่เข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี1ตุลาคมแล้วก็เป็นวันศุกร์ต้นเดือนแล้วก็เป็นวันที่ผ่อนคลายมาตรการต่างๆนะคะที่เราจะออกมาใช้ชีวิตกันมากขึ้นมาออกกำลังตามสถานที่ออกกำลังหรือว่ามาดูหนังกันแบบนี้หรือว่าจะใช้คนละครึ่งเงินก็เข้าแล้วลองเช็คกันบ้างแล้วหรือยังครับคุณผู้ชมฮะลอง Facebook Live เข้ามาคุยกันได้นะครับวันนี้มาอัปเดตภาพรวมการลงทุนโดยเฉพาะฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะติดตามตลาดหุ้นสหรัฐเองตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตวันนี้นะครับอัปเดตวันนี้ก็ยังอยู่ที่หมื่นกว่านะครับ อยู่ที่ 11,754 คนและเสียชีวิต123 คนค่ะเสียชีวิตหลักร้อยกว่าแบบนี้มาต่อเนื่องหลายวันนะครับต้องจับตาหลังจากเปิดกิจกรรมกิจการทางเศรษฐกิจ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับลดเวลาเคอร์ฟิวเนี่ยจะทำให้ตัวเลขกลับมาเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าดูข้อมูลฝั่งของเศรษฐกิจสหรัฐเองนะครับตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาก็ฉุดให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงแต่บาทของเราก็อยู่ในโทนแข็งค่าอยู่นะครับฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐเองเมื่อวานนี้ก็ร่วงลงแรงเลยนะครับลงไปฝั่งดาวโจนส์ลงไป 546.80 จุดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลงไปเกือบ 1.6% เลยนะฮะ S&P 500ลงไป 51.92 จุดแล้วก็ Nasdaq ลงไป 63.86 จุดด้วยกันนะครับเหตุที่ปรับลดลงนอกจากตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐที่ออกมาเรียบร้อยเนี่ยนะครับยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งในสภาคองเกรสเมื่อวานนี้ที่เราบอกไปว่าให้จับตาประเด็นนี้ให้ดีแล้วตลาดหุ้นสหรัฐก็ร่วงลงตามคาดเลยนะครับก็ความขัดแย้งนี้นะครับต้องรอเวลานับจากนี้อีก3อาทิตย์โดยเฉพาะการเพิ่มเพดานหนี้ของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยอาจจะส่งผลให้สหรัฐนั้นผิดนัดชำระหนี้เป็นครั้งแรกในบริษัทก็ว่าได้นะครับบรรดาหลายๆกลุ่มเองก็ขายทำกำไรออกมาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยดิ่งลงค่อนข้างหนักเลยนะครับทั้ง3ดัชนี S&P 500 Nasdaq Dow Jones ถือเป็นสถิติที่แย่ที่สุดในเดือนกันยายนปัจจัยลบเนี่ยรุมเร้าตลาดหุ้นสหรัฐเยอะมากนะฮะค่ะเรื่องของตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการรายสัปดาห์อันนี้เดี๋ยวมาสรุปตัวเลขให้ฟังกันด้วยนะคะเพราะว่าเพิ่มขึ้นมาอีกกว่า 11,000 ตำแหน่งเลยทีเดียวก็ทำให้คนเนี่ยกังวลว่าโอ้โหทีนี้สภาวะของเศรษฐกิจสหรัฐจะเป็นยังไงกันด้วยนะคะส่วนทางฝั่งของยุโรปค่ะเช่นเดียวกันเกิดความกังวลในมุมของนักลงทุนนะคะเพราะว่าภาพรวมของเงินเฟ้อก็ยังกดดันตลาดด้วยนะคะแล้วก็เศรษฐกิจทั่วโลกที่ชะลอตัวนะคะตลาดหุ้นยุโรปฟุตซี่100ค่ะลบไป 21.74 จุดดัคเยอรมนีลบ 104.58 จุดนะคะส่วน CAC 40ฝรั่งเศสลบไปนะคะ 40.79 จุดนั่นเองนะคะก็เป็นหุ้นในกลุ่มของการเดินทางสันทนาการที่ยังปรับตัวลงอยู่รวมไปถึงถ้าไปดูปัจจัยของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอันนี้แน่นอนว่ากดดันตลาดอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีการย้ายกลุ่มเล่นกันตอนนี้คนก็อาจจะหันไปหาหุ้นที่ปรับตัวตามภาวะเศรษฐกิจเช่นกลุ่มธนาคารหรือว่ากลุ่มพลังงานเป็นต้นค่ะครับพอพูดถึงกลุ่มพลังงานนะครับน้ำมันยังคงอยู่ระดับสูงอยู่นะครับฝ้าของ WTI เพิ่มขึ้นมา20เซนส่วน Brent นะครับปรับลดลงไป12เซนด้วยกันเบรนท์ยังอยู่แถว 78.52 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลยังไม่ไปแตะระดับ80ก่อนหน้านี้เคยไปแตะมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับฝั่งดูไบเพิ่มขึ้นมาได้25เซนด้วยกันนะครับตลอดเดือนกันยายนสัญญาน้ำมันดิบถ้าเปรียบแล้วเนี่ยปรับตัวขึ้นไป 9.5% คุณผู้ชมน้ำมันโลกขยับปรับเพิ่มขึ้นมันก็สะท้อนมาที่น้ำมันไทยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพาเรทกันขึ้นจริงๆเดือนกันยายนที่ผ่านมาขึ้นทั้งนั้นเลยนะไม่มีลงเลยนะใช่เฉพาะสัปดาห์ที่แล้วดีกว่าสัปดาห์เดียวเนี่ยเกือบ1บาทแล้วนะอ๋อนะฮะปรับเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับอันนี้คือทั้งน้ำมันโลกน้ำมันไทยแต่ฝั่งของน้ำมันที่ต้องจับตาฝั่งเอเชียนะฮะฝั่งดูไบแล้วก็เบรนท์เองเนี่ยเบรนท์เนี่ยเพิ่มขึ้นมา 7.6% เลยนะครับอันนี้คือตลอดเดือนกันยายนส่วนตลอดทั้งไตรมาสที่3โดยรวมแล้ว WTI ปรับตัวขึ้นมา 2.1% ก็ถือเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกัน6ไตรมาสนะครับขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ Brent เองเนี่ยปรับตัวขึ้น 4.5% เหตุที่ WTI ปิดบวกได้เมื่อวานเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะ
จีนเนี่ยสั่งซื้อน้ำมันเพิ่มขึ้นรองรับความต้องการภายในประเทศแล้วตอนนี้จีนเจอเข้ากับวิกฤตขาดแคลนพลังงานซึ่งปัจจัยนี้อ่ะไม่ใช่เฉพาะกระทบในจีนเท่านั้นนะแต่มีโอกาสเป็นภาพรวมของเศรษฐกิจโลกเลยก็ว่าได้นะแล้วก็เดี๋ยวติดตามการประชุม OPEC Plus 4ตุลาคมนี้ด้วยว่าทิศทางจะเป็นยังไงต่อนะคะส่วนฝั่งของตลาดทองคำก็ได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนะคะก็เลยขยับบวกขึ้นมาได้นะคะเมื่อคืนนี้ค่ะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนธันวาคมนะคะบวกขึ้นมา34.10 เหรียญนะคะปิดที่1,757 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นั่นเองนะคะก็มีแรงหนุนการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์แล้วก็คนเนี่ยก็เลยหันมาหาซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากการเปิดเผยข้อมูลแรงงานของฝั่งสหรัฐที่บอกว่าซบเซาลงไปด้วยนะคะส่วนราคาทองในประเทศเช้าวันนี้ค่ะบวกขึ้นมา250 บาทต่อบาททองคำเลยนะคะทองคำแท่งขายออก27,750 บาทนะคะแล้วก็ทองรูปพรรณเนี่ยขายออก 28,250 บาทค่ะก็บวกขึ้นมา250บาทต่อบาททองคำนะครับค่ะทีนี้บาทในส่วนของบาทเองนะฮะเปิดตลาดมาเช้าวันนี้ถือว่าแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับระดับปิดเมื่อวานนะครับแข็งค่าขึ้นมาไปอยู่ที่33.65 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าเทียบกับวัน2วันที่ผ่านมาโทนมันก็คือมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากเดิมที่เคยอ่อนค่าลงไปหลุด34 บาทเลยนะฮะโดยรวมแล้วค่าเงินบาทมีการวิเคราะห์กันว่าไม่น่าจะแข็งค่าไปมากกว่านี้นะครับจนกว่าปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจเนี่ยจะดีขึ้นอย่างชัดเจนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแก้ไขตัวเลขนะคะทองราคาทองในประเทศหน่อยนะคะสำหรับทองคำแท่งขายออก 28,000 บาทส่วนทองรูปพรรณ 28,500 บาทค่ะก็ตามหน้าจอนะฮะบวกขึ้นมา250บาทนะครับส่วนปัจจัยบวกปัจจัยลบกันบ้างนะครับฝั่งปัจจัยบวกเองน่าจะต้องลุ้นในประเทศนะครับฝั่งมาตรการเยียวยาคนละครึ่งเงินเติมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วเชื่อว่าน่าจะทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยคึกคักนะครับแต่ปัจจัยลบวันนี้เยอะจริงๆนะคุณผู้ชมดาวโจนส์ร่วงลง500กว่าจุดยุโรปติดลบในจากสถานการณ์โควิดแล้วก็น้ำท่วมในประเทศน้ำท่วมเนี่ยจริงๆหุ้นบางกลุ่มเนี่ยก็กลับตัวลงไปพอสมควรเลยนะครับแต่ภาพรวมตลอดทั้งวันนี้จะเป็นยังไงต้องจับตาอีก1ประเด็นนะฮะนั่นก็คือเรื่องของการลงทุนตุลาคมก็เป็นอีกเดือนนึงที่มันเป็นซีซันนอลเหมือนกันนะฝั่งของพลังงานเองโดยเฉพาะฝั่งยุโรปเองก็มีความต้องการใช้พลังงานค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับการลงทุนเมื่อวานนี้นะฮะถ้าดูภาพของตลาดหุ้นไทยนะครับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานเนี่ยลงไปถึง11จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 90,000 กว่าล้านถ้าดูรายกลุ่มนะรายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือว่ารายย่อยก่อนหน้านี้ต่างชาติเนี่ยก็มีแรงทั้งซื้อแล้วก็สลับขายนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยต่างชาติถอยออกไปอีก 1,000 ล้านขณะที่รายย่อยไปช้อนซื้อ3,000 กว่าล้านน่ะนะคะก็ยังมีการหมุนเวียนกันเล่นในกลุ่มที่คาดว่าจะยังคงได้รับประโยชน์ในช่วงนี้อยู่เพราะว่าเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงด้วยนะคะวันนี้ที่ทางการลงทุนจะเป็นอย่างไรค่ะเราเริ่มพูดคุยกับคุณอภิชาติผู้บรรเจิดกุลนะคะผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุตตาและก็คุณสุทธิวัฒน์ครับค่ะคุณอภิชาติฮะตุลาคมนี้จะเป็นอีกเดือนนึงที่ตลาดหุ้นไทยไปได้ต่อไหมครับก็เรามองตลาดน่าจะมีแนวโน้มแกว่งแบบไซด์เวย์ดาวมากกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัจจัยทางต่างประเทศเนี่ยมีน้ำหนักกว่าปัจจัยบวกภายในประเทศนะครับปัจจัยลบในต่างประเทศเนี่ยก็น่าจะกดดันบรรยากาศการลงทุนโดยรวมหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องของตัวความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐเนี่ยก็เพิ่มขึ้น3สัปดาห์ติดต่อกันนะครับแล้วก็ถือว่าแย่กว่าที่ตลาดคาดการไว้แล้วก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อด้วยนะครับที่สูงขึ้นเมื่อคืนนี้ถึงแม้ว่าทางสภาคองเกรสเนี่ยเขามีการผ่านอนุมัติร่างงบประมาณชั่วคราวไปแล้วก็ทำให้ลอดพ้นปัญหาเรื่องของ Goldman Shutdown ไปได้จนถึงวันที่3ธันวาคมแต่ก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เราต้องติดตามก็คือเรื่องของการขยายเพดานหนี้ซึ่งจะต้องให้มีข้อสรุปภายในวันที่18ตุลาคมนะครับมิฉะนั้นเนี่ยสหรัฐก็อาจจะเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ได้นะครับความกังวลตอนนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของนโยบายการเงินของเฟดนะครับที่เริ่มมีการปรับทิศนะครับเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับตัวดอทพลอตของเฟดเมื่อประมาณปลายเดือนที่กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็บ่งชี้ว่าเฟดเนี่ยจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย3ครั้งนะครับในปี2023อันนี้ก็ถือว่ามากกว่าดอทพลอตเดือนมิถุนายนเนี่ยที่บอกว่าจะขึ้นแค่2ครั้งนะครับแล้วก็ปี2024เนี่ยซึ่งมีการเปิดเผยดอทพลอตเป็นครั้งแรกเนี่ยก็มีการเปิดเผยว่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่ออีก3ครั้งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้
แต่ว่าก็ยังไม่ปิดโอกาสในเรื่องของเฟดอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เร็วกว่านั้นนะครับอาจจะเป็นปี2022ก็ได้นะครับเพราะว่ามีคณะกรรมการประมาณ9ท่านเนี่ยเห็นว่าควรจะขึ้นในปี2022เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ตลาดกังวลนะครับเพราะว่าตัวบอนด์ยิลด์ที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็จะทำให้ตัว discount rate นะครับซึ่งมีผลต่อการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยในแง่ของ earning yield gap เนี่ยทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมีความน่าสนใจลดลงครับผมในการลงทุนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นหุ้น Big Cap หรือว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยขึ้นมาพอสมควรเลยจังหวะนี้นะคะหรือว่าทิศทางหลังจากนี้เนี่ยจะยังไปต่อไหมสำหรับหุ้นกลุ่มนี้คะในกลุ่มธนาคารเนี่ยก็ในปัจจัยที่จะเป็นปัจจัยเฉพาะตัวเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของงบนะครับเพราะว่างบเนี่ยเขาจะประกาศเร็วกว่าภาคอุตสาหกรรมที่แท้จริงนะครับตอนนี้เนี่ยหลังทางเราก็คาดว่าตัว BBL เนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยยังถือว่าปรับตัวขึ้นช้าอยู่นะครับก็ถ้าเกิดเรามองว่าตัวเศรษฐกิจเนี่ยมีแนวโน้มที่จะ bottom out ไปแล้วแล้วก็น่าจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นตั้งแต่ปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้านะครับแล้วก็ต่อเนื่องจนถึงกลางปีเนี่ยจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐเนี่ยก็น่าจะเป็นผลดีกับเรื่องของหุ้นในกลุ่มธนาคารเพราะว่ามีความอ่อนไหวกับเรื่องของตัวเศรษฐกิจนะครับราคาหุ้นของตัว BBL เนี่ยตอนนี้เทรดแค่ PE 8เท่าปีนี้นะครับแล้วก็จะลดลงเหลือประมาณ7เท่าในปีหน้าแล้วก็ตอนนี้ก็เทรดต่ำกว่าบุ๊กด้วยนะครับต่ำกว่าบุ๊กถึง 50% เลยแล้วก็มีปันผลที่น่าพอใจนะครับประมาณ 3-4% ต่อปีเราก็ให้ราคาเป้าหมายสำหรับตัว BBL เนี่ยอยู่ที่158บาทครับเสริมอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยเรามองเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากที่ตลาดทรัพย์เนี่ยมีแนวทางที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณดัชนีนะครับเป็นแบบ Free Float Adjusted Market Cap ตรงนี้เนี่ยกลุ่มธนาคารก็จะได้ประโยชน์เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีตัว Free Float ที่สูงครับนะฮะกลุ่มธนาคารที่จะได้ประโยชน์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นธนาคารใหญ่ธนาคารกลางธนาคารเล็กฮะธนาคารใหญ่ครับ BBL เนี่ยจะได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะครับก็จะทำให้ตัวน้ำหนักในดัชนีถ้าเกิดตลาดทรัพย์ใช้แนวทางนี้นะก็อาจจะทำให้ตัวน้ำหนักในการคำนวณดัชนีเนี่ยก็เพิ่มขึ้นในเซต100เนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ175 basis point ครับผมค่ะมาดูในกลุ่มส่งออกกันบ้างค่ะว่าปัจจัยของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเนี่ยจะหนุนในกลุ่มนี้ไปต่อไหมคะมีตัวไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษบ้างไหมคะครับช่วงนี้เนี่ยบาทก็ถือว่าอ่อนค่ามากนะครับก็มาจากเรื่องของบอนด์ยิลด์ที่ปรับขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเงินค่าเงินดอลลาร์ที่เขาแข็งค่าด้วยตอนนี้บาทก็อ่อนสุดในรอบ4ปีนะครับซึ่งเรามองว่าน่าจะเป็นประโยชน์หรือเป็นผลดีกับหุ้นกลุ่มส่งออกอย่างเช่นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็รวมถึงกลุ่มอาหารด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะแนะนำตัว KCE นะครับเพราะว่าตัว KCE เนี่ยกำไรหลักของเขาในไตรมาส3เนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึงเกือบ3เท่านะครับ year on year แล้วก็โตต่อเนื่อง quarter quarter เนี่ยประมาณ 19% ก็หลักๆมาจากเรื่องของอานิสงส์จากการที่บาทอ่อนค่านะครับแล้วก็บริษัทเนี่ยมีการปรับราคาขายสินค้าขึ้นด้วยนะครับ เรามีการประเมินนะครับว่าทุกๆ1บาทเนี่ยที่อ่อนค่าเนี่ยจะทำให้ผลกำไรของตัว KCE เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 7-8% เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ประมาณการของตลาดเนี่ยจะถูกปรับขึ้นก็มีสูงนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตัว KCE เนี่ยมีแผนการขยายกำลังการผลิตที่ค่อนข้างชัดเจนในช่วง3ปีข้างหน้านะครับก็คาดว่าจะหนุนตัวกำไรในปี2022ถึง2023เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณเฉลี่ยนะครับประมาณปีละ 29% ทางเราเนี่ยให้เป้าพื้นฐานอยู่ที่93บาทครับค่ะเอาล่ะครับวันนี้ขอบคุณครับคุณอภิชาติครับขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแนะนำวันนี้หุ้นเด่นก็คือ KCE เป้าหมายที่93บาทนะครับแล้วก็ BBL เป้าหมายที่158บาทกลุ่มแบงค์โดยเฉพาะตัวใหญ่ๆน่าจะได้ประโยชน์จากการคำนวณนะฮะเข้าไปใน free float adjusted เนี่ยนะฮะในการคำนวณใหม่เนี่ยนะครับส่วนหุ้นที่เข้าตลาดเมื่อวานIPO จริงๆต้องบอกว่าจับตา2ตัวเพราะว่าเข้าตลาดมาเมื่อวานนี้2ตัวทั้งเซตแล้วก็ MAI นะครับแต่ว่าไปดูตัวหนึ่งก่อนเลย UVE UVE อันนี้เข้าตลาดใช่แล้วล่ะค่ะเปิดเทรดไปวันแรกเนี่ยนะคะราคาปรับลงมาเล็กน้อย12สตางค์นะคะปิดที่ตอนแรกราคา IPO เนี่ย2บาท40สตางค์ต่อหุ้นนะคะซึ่งทางบล.ฟินแนนเชียลไซรัสที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นของ UBE นี้นะคะเขาประเมินราคาเป้าหมายปีหน้าไว้เลยว่าจะอยู่ที่30บาท30 3บาท30สตางค์ค่ะ3บาท30สตางค์ใช่ค่ะก็คาดว่ากำไรในปี64ไปจนถึงปี66เนี่ยจะเติบโตนะคะ 190% 52% แล้วก็ 21% อันนี้ตามลำดับไล่เรียงไปเลยนะคะสำหรับ UBE เนี่ยเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายเอทานอลนะคะและแป้งมันสำปะหลังครบวงจรรายใหญ่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะ
ขามีโรงงานตั้งอยู่ในแหล่งเพาะปลูกแล้วก็มีต้นทุนในการจัดหาวัตถุดิบต่ำด้วยนะคะรองรับวัตถุดิบหลายประเภทเลยมองว่าธุรกิจนี้เนี่ยจะมีการเติบโตได้ในอนาคตจากธุรกิจแป้งมันออร์แกนิกแล้วก็แป้งฟลาวที่มีอัตรากำไรสูงด้วยนะคะซึ่งทางผู้บริหารของบริษัทเนี่ยบอกว่านี่เป็นก้าวสำคัญเลยในการเข้ามาระดมทุนในตลาดนะคะรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตนั่นเองค่ะหลังจากจดทะเบียนนะคะเข้าตลาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาวางแผนไว้เลยว่าจะขยายทั้ง3ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเอทานอลธุรกิจแป้งมันสำปะหลังแล้วก็ธุรกิจเกษตรอินทรีย์และในช่วงปี64ถึงปี67นะคะจะใช้เงินลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาทเพื่อจะเพิ่มกำลังการผลิตแป้งฟลาวก็300ตันต่อวันด้วยนะคะแล้วก็จะยังมีการลงทุนสร้างสายการผลิตสารให้ความหวานออร์แกนิกเป็นต้นนะคะมีการลงทุนขยายกำลังการผลิตเอทานอลเกรดเชื้อเพลิงอีก 40,000 ลิตรต่อวันรวมถึงลงทุนในโรงสีเชอร์รี่กาแฟแล้วก็โรงคั่วกาแฟออร์แกนิกเรียกว่าหลากหลายแผนงานที่วางไว้เลยนะคะวางเป้าหมายช่วง5ปีข้างหน้าค่ะจะรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจเอทานอลรักษาความได้เปรียบด้านต้นทุนแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตด้วยนะคะแล้วก็มีแผนเพิ่มสัดส่วนกำไรจากการดำเนินงานของธุรกิจแป้งมันสำปะหลังและเกษตรอินทรีย์จากปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนอยู่ที่27%เป็น70%ของกำไรจากการดำเนินงานทั้งหมดด้วยค่ะครับ UBE เมื่อวานเนี่ยอาจจะปรับลดลงนะครับแต่ถ้าไปดูฝากของ MAI หุ้นอีกตัวที่เข้าตลาดเป็น IPO ที่เข้าจดทะเบียนใน MAI นะครับนั่นก็คือ C-Panel นั่นเองบมจ. C-Panel ซึ่งเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายแผ่นพื้นแล้วก็ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปนะครับแล้วก็ส่วนประกอบของอาคารที่ผลิตจากคอนกรีตสำเร็จรูปเนี่ยนะฮะเข้าจดทะเบียน IPO เนี่ยนะครับหลังจากที่เข้าตลาดนะฮะราคาก็เปิดบวกทันทีครับ8บาท70สตางค์ต่อหุ้นซึ่งทางผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI คุณประพันธ์เจริญประวัตินะครับเปิดเผยฮะว่าMAI ต้อนรับ C-Panel ในการเข้าจดทะเบียนแล้วเริ่มซื้อขายนะครับภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างนะครับใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า C-Panel ซึ่งมูลค่าการซื้อขายเนี่ยนะครับในส่วนของมูลค่าหลักทรัพย์ณราคา IPO อยู่ที่900ล้านด้วยกันนะครับ C-Panel คุณผู้ชมอธิบายธุรกิจเขาแบบนี้ฮะจริงๆก็คืออยู่ฝั่งของการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์นี่แหละนะครับโดยเฉพาะเขาเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นและผนังคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อทั้งที่อยู่อาศัยอาคารสำนักงานโรงแรมอาคารคลังสินค้าแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมภายใต้แบรนด์สินค้าตราสินค้าที่ว่า C-Panel เนี่ยนะฮะผลิตภัณฑ์ของเขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานอาคารและวัสดุก่อสร้างกลุ่มลูกค้าหลักๆก็มีผู้พัฒนาอสังหาแล้วก็กลุ่มลูกค้ารองก็คือผู้รับเหมาก่อสร้างนั่นเองนะครับทางกรรมการผู้จัดการบริษัท C-Panel จำกัดมหาชนคุณชาคริตทีปกรณ์สุขเกษมบอกว่าบริษัทได้นำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI เป็นวันแรกก็ได้รับความสนใจจากนักทุนเป็นอย่างดีนะครับก่อนหน้านี้บริษัทได้เสนอขายหุ้นจองหรือว่า IPO C-Panel 21ถึง23กันยายนที่ผ่านมาก็พบว่าคนจองซื้อมีมากถึง 5,000 กว่ารายซึ่งถือว่าเป็นจำนวนสูงมากเมื่อเทียบกับ IPO ที่เสนอขายเพียง 39.50 ล้านหุ้นนะครับแล้ววันแรกราคาหุ้นก็บวกขึ้นไปแตะอยู่ที่8บาท70สตางค์ต่อหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 44.17% นะฮะหลังจากนี้ครับระดมทุนได้ก็จะเอาเงินไปชำระหนี้สถาบันการเงินพร้อมกับเดินหน้าก่อสร้างโรงงานแห่งที่2ในพื้นที่ของโรงงานเดิมก็คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ไตรมาส1ของปี2567นะครับแนวโน้มผลประกอบการช่วงครึ่งปีหลังก็คาดว่าน่าจะโตได้ตามเป้าหมายนะครับคือบริษัทมีมูลค่างานอยู่ในมือเนี่ย 1,100 กว่าล้านซึ่งก็จะทยอยรับรู้รายได้ปี64 228 ล้าน 560,000 บาทด้วยกันนะครับภาพรวมตลาดยังถือว่าไปได้ต่อนะฮะก็การลงทุนโครงการต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องใช้ความรวดเร็วก็เป็นปัจจัยหนุนความต้องการการใช้คอนกรีตสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับค่ะอัปเดตกันสำหรับหุ้นที่เข้าเทรดในตลาดเมื่อวานนี้วันแรก2ตัวด้วยกันนะคะมากันที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะชวนทุกท่านเนี่ยรับชม Climate Care Forum นะคะครั้งที่2ค่ะปลูกป้องป่าเปลี่ยนโลกในโอกาสครบรอบ1ปีนะคะโครงการ Care the Wild ปลูกป้อง Plant and Protect ค่ะจะมีเสวนากันนะคะในประเด็นป่าไม้เป็นพระเอกในภาวะโลกร้อนจริงไหมแล้วเราจะปลูกป่าตอนนี้ทันไหมนะคะวิกฤตที่เราจะก้าวข้ามทำยังไงให้ได้ป่าจริง
มาร่วมกันค้นหาคำตอบค่ะพร้อมกับแลกเปลี่ยนแนวคิดหาทางออกของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกนะคะที่ทุกภาคส่วนเนี่ยต้องใส่ใจแล้วก็ร่วมกันแก้ไขที่ต้นทางอย่างเร่งด่วนเลยเราจะได้ร่วมพูดคุยกับคุณภูนสิทธิ์ว่องธวัชชัยค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืนจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนนะคะมีคุณเชอรี่ด้วยค่ะเข็มอับซ้อนสิริสุขะศิลปินและนักสร้างแรงบันดาลใจด้านสิ่งแวดล้อมและยังมีคุณนพเก้าสุจริตกุลค่ะผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีขึ้นนะคะสำหรับงานนี้ในวันอังคารที่5ตุลาคมนี้1ทุ่มถึง1ทุ่ม45นาทีนะคะสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Set Social Impact และ Set Thailand ค่ะลงทะเบียนล่วงหน้าได้ก่อนเลยนะคะทาง www.setsocialimpact.com ค่ะส่วนสับลงทุนวันนี้นะครับเสนอคำว่า Futures นะครับก็คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั่นเองนะครับอนุพันธ์ที่ซื้อขายใน TFX เนี่ยมี2ประเภทด้วยกันก็คือ Options แล้วก็ Futures นะครับ Futures นี่แหละก็คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็เป็นสัญญาที่คนซื้อคนขายตกลงว่าจะซื้อขายสินค้าอ้างอิงนะครับก็กำหนดราคากันตั้งแต่วันนี้แต่ว่าจะส่งมอบแล้วก็ชำระเงินกันในอนาคตค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นสับลงทุนนำมาฝากกันในวันนี้เราจะพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ามาดูกันว่าก้าวเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีแต่เรายังเจอสถานการณ์หลายอย่างน้ำท่วมด้วยแต่ว่าปัจจัยบวกหนึ่งก็มองว่าเราเปิดเมืองแล้วน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นไหมเดี๋ยวมาดูว่าทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในบ้านเราจะเป็นยังไงกันค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ JP Morgan ผู้ออก DW เบอร์41เปิดกิจกรรมกิจการทางเศรษฐกิจนะครับจะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยยังไงบ้างรวมทั้งตอนนี้เราเจอน้ำท่วมหลายพื้นที่นะฮะภาพรวมเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะครับคุยกับอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและท่านยังเป็นประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ธนวัฒน์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านครับและท่านผู้ชมครับครับอาจารย์ครับน้ำท่วมที่มีผลอยู่ในขณะนี้ครับไหนจะมีการเปิดกิจกรรมกิจการทางเศรษฐกิจด้วยจะมีผลต่อภาพของเศรษฐกิจไทยไตรมาสสุดท้ายมากน้อยขนาดไหนครับครับในเบื้องต้นจากข้อมูลที่เราเห็นณตอนนี้เนี่ยครับก็มีผลกระทบในหลายจังหวัดและก็หลายภาคนะครับแน่นอนนะครับว่าทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยได้มีการประเมินเบื้องต้นเพราะว่าความเสียหายส่วนใหญ่เนี่ยเรายังเห็นว่าน้ำท่วมเนี่ยไม่น่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมขังรุนแรงและยาวนานการระบายน้ำก็น่าที่จะมีการพร่องน้ำได้ตามเวลาที่เหมาะสมนะครับหลายคนอาจจะกังวลว่าน้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ยอาจจะนำพาไปสู่น้ำท่วมใหญ่คล้ายปี54แต่ว่าถ้าดูจากสถานการณ์แล้วในขณะนี้เนี่ยนะครับก็ไม่น่าที่จะเป็นเหตุการณ์นะครับใหญ่ขนาดนั้นเราประเมินเบื้องต้นว่าความเสียหายเนี่ยจะเกิดขึ้นอยู่กับทรัพย์สินนะครับของประชาชนบ้านเรือนที่ต้องซ่อมแซมแล้วก็ถนนหนทางนะครับตลอดจนทางด้านเรื่องส่วนไร่นานะครับทั้งทางด้านพืชแล้วก็ปศุสัตว์นะครับแต่เดียวกันในการค้าก็อาจจะชะงักกันไปบ้างนะครับในเบื้องต้นเนี่ยทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยการค้าไทยประเมินว่าจากการน้ำท่วมน่าจะมีความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมนะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์บานปลายไปกว่านี้เนี่ยจะตกอยู่ประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ล้านบาทนะครับซึ่งก็จะมีผลกระทบในการขยายตัวต่อ GDP เนี่ยนะครับก็น่าจะตกอยู่ประมาณ 0.1% นะครับซึ่งอาจจะมีผลต่อไตรมาสที่4ทำให้เศรษฐกิจไตรมาส4เนี่ยขยายตัวน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยนะครับอาจจะประมาณสัก 0.3 หรือว่า 0.4% นะครับนั่นคงเป็นส่วนที่ทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยอาจจะมีผลกระทบบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้มีผลต่อภาพรวมนะครับก็ยังไม่ทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่4เนี่ยมีผลกระทบรุนแรงเศรษฐกิจไทยในไตรมาส4ก็น่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นไปตามสถานการณ์ของโควิดที่ดีขึ้นแล้วก็การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลนะครับแล้วก็ที่สำคัญผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยแล้วก็พื้นที่ที่ทำการเกษตรเพราะงั้นการเยียวยาการเข้าไปดูแลก็สามารถที่จะเข้าไปดูแลเฉพาะจุดนะครับแล้วก็เป็นการซ่อมแซมถนนหนทางสาธารณูปโภคสาธารณการโดยทั่วไปนะครับสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจก็ไม่ควรมีผลกระทบมากครับครับตอนนี้เรามีความหวังว่าเราเริ่มเปิดเมืองแล้ว1ตุลาคมนะคะความหวังการเปิดเมืองนี้จะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปียังไงบ้างคะครับจริงๆแล้วมันจะแยกเป็น2ส่วนนะครับคำว่าเปิดประเทศก็คงจะเป็นการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศถ้าสำหรับการคลายล็อกดาวน์ก็จะมีอีกส่วนนึงที่จะทำให้การจับจ่ายใช้สอยของคนในประเทศเนี่ยคึกคักขึ้นนะครับเราค่อนข้างจะมีมุมมองในเชิงบวกเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดที่อัตราการติดเชื้อรายวันเนี่ยมีสถานการณ์ของการที่อยู่ในระดับที่ลดลงเป็นลำดับนะครับทั้งในเรื่องของอัตราของการเสียชีวิตนะครับอัตราของการครองเตียง
อัตราของคนที่อยู่ในห้อง ICU ก็มีแนวโน้มลดลงเป็นลำดับก็เลยทำให้สถานการณ์ของโควิดเนี่ยดูจะคลายตัวลงในเชิงสถิติสาธารณสุขและในเชิงของความรู้สึกของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นพอระบบสาธารณสุขเนี่ยไม่ตึงตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาของการที่หน้าด่านเหนื่อยเนี่ยก็ทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคไทยเนี่ยมีแนวโน้มดีขึ้นและแน่นอนนะครับก็จะส่งผลไปยังความเชื่อมั่นของชาวต่างประเทศที่รู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยมีสถานการณ์โควิดที่ค่อยๆ คลายตัวลงคล้ายๆกับอินโดนีเซียที่เคยติดเชื้อสูงแล้วก็มีสถานการณ์ของการปรับตัวดีขึ้นนะครับเป็นลำดับนะครับและสิ่งที่สำคัญของไทยคือเรามีการฉีดวัคซีนที่ฉีดมากขึ้นและก็หลายพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่จะเปิดการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีการฉีดวัคซีนให้กับคนในพื้นที่เนี่ยอยู่ในระดับ 70% ค่อนข้างจะเร็วและตามกำหนดค่ะเดียวกันภายในสิ้นปีนี้คนไทยน่าจะได้รับการฉีดวัคซีน2เข็มนะครับอยู่ในอัตรา 70% นะครับถ้าเป็นไปตามแผนดังนั้นเนี่ยการผ่อนคลายการล็อกดาวน์ที่เปิดให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมีการเปิดได้ใกล้เคียงปกติมากขึ้นเนี่ยก็ทำให้เม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจหมุนสภาพมากขึ้นนะครับและขณะเดียวกันถ้าเราทำการเปิดประเทศและให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวได้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นไปตามกรอบที่ล่าสุดในข้อมูลก็อาจจะเป็นการเปิดในเดือนพฤศจิกายนนะครับ2เดือนก็คือพฤศจิกายนกับธันวาคมเนี่ยเป็นเดือนแห่งการท่องเที่ยวเป็นช่วงของการจับจ่ายใช้สอยทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศนะครับอาจจะมาเค้าดาวปีใหม่ในบรรยากาศที่เหมาะสมตามลักษณะของ New Normal เพราะฉะนั้นก็มีการมองกันคร่าวๆนะครับว่าใน2เดือนเนี่ยอาจจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างน้อยเดือนละแสนคนนะครับเพราะนั้นนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยนะครับเดือนละแสนคนหรือว่าประมาณ2เดือนเนี่ยนะครับประมาณ 200,000 300,000 คนเลยนะนักท่องเที่ยวปกติเนี่ยจะใช้เงินประมาณคนละ 50,000 บาทต่อครั้งที่มาเที่ยวในเมืองไทยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติมา 200,000 คนเนี่ยนะครับก็น่าจะสร้างเม็ดเงินให้ระบบเศรษฐกิจได้ประมาณ 10,000-20,000 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ก็จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจมีความคึกคักขึ้นภาคการท่องเที่ยวที่ประสบปัญหาเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นขึ้นมีการจ้างงานมีการซื้อของจับจ่ายใช้สอยมีการผ่อนคลายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าการเปิดเมืองก็คงจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ถ้าเรามาดูน้ำท่วมกับการเปิดประเทศเปิดเมืองเนี่ยมันก็จะมีผลที่ใกล้เคียงกันก็คือเงินถูกดูดออกประมาณ 10,000-15,000 เงินกระตุ้นกลับเข้าไปเนี่ยนะครับประมาณ20,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับมันก็จะใกล้ๆเคียงกันก็ยังจำเป็นครับที่รัฐบาลจะต้องมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศในโครงการคนไทยเที่ยวด้วยกันอาจจะต้องเติมเต็มในเรื่องของการที่จะช็อปดีมีคืนนะครับหรือว่าเติมเงินคนละครึ่งหรือมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปีใหม่ลากไปถึงตุจีนก็น่าทำให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้นะครับมีการฟื้นตัวขึ้นในไตรมาสที่4แล้วก็เศรษฐกิจไทยในปีนี้ก็น่าจะขยายตัวได้ใกล้เคียง 1% ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับและสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยนะครับจากทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจริงๆภาพที่อาจารย์ให้มาฝั่งของนักเที่ยวต่างชาติน่าจะเป็นอีกตัวแปรนะที่จะทำให้เศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยเติบโตไปได้ต่อนะครับเพราะว่ามันมีผลต่อตัวเลข GDP ในสัดส่วนที่เยอะมากจริงๆนะฮะทีนี้ไปดูหุ้นเอเชียกันบ้างครับฝั่งของนิกเกอิภาคเช้านี้นะครับปิดตลาดภาคเช้าเนี่ยลงไป590เปิดมาเนาะเปิดมาร่วงไปตามดาวโจนส์แหละแต่จริงๆแล้วก็ถือว่ามีการขยับปรับตัวร่วงมาต่อเนื่องสัก 3-4 วันแล้วนะคะก็ยังมีแรงซื้อของนักลงทุนกลับเข้ามาบ้างสำหรับนิกเคอีกนะคะส่วนตลาดอื่นในเอเชียเช้านี้ก็มีทั้งเขียวและแดงสลับกันนะคะฝั่งของเซี่ยงไฮ้เนี่ยบวกขึ้นมาแต่ว่าจริงๆจีนกับฮ่องกงเนี่ยเขาปิดวันชาติวันนี้1วันนะฮะ1ตุลาคมนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของนาทีลงทุนนะครับเราลากันด้วยภาพที่บริษัทจดทะเบียนได้ลงไปช่วยเหลือสังคมไปพร้อมกันนะครับในสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้วันนี้หมดเวลาครับเราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ